ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูบรรยากาศงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานนะครับโดยเฉพาะการประกวดเรือไฟและเรือไฟโบราณที่หาชมได้ยากครับนี่เป็นเรือไฟโบราณตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับที่ถูกลอยหรือว่าไหลในลำน้ำพุงในยามค่ำคืนเพื่อขอขมาและรำลึกถึงคุณค่าคุณของพระแม่คงคาและเป็นการบวงสรวงพญาเต่างอยตามความเชื่อในงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีการประกวดเรือไฟจาก7หมู่บ้านในอำเภอเต่างอยด้วยนะครับได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมชมนอกจากนี้มีการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองสกลนครและตำนานพญาเต่างอยให้ได้ชมกันด้วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรัทธาและความเชื่อหรือว่าท่องเที่ยวสายมูเพราะว่าพญาเต่างอยเขามีความเชื่อนะครับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานในการให้โชคลาภและความสำเร็จตามความเชื่อครับ